ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลนครอุบลราชธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีวันที่7มิถุนายน2564ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีครั้งแรกที่ห้องประชุมชั้น3สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและมอบนโยบายแก่สมาชิกสภาเทศบาลหลังจากนั้นสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดได้กราบปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและดำเนินการเสนอชื่อและลงมติเลือกประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลโดยในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมีมติแต่งตั้งให้นางบัวหลวงอาสาพลเป็นประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีนางสาวต้นข้าวตังคโนบลสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต4ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีนายอัมพลทองพุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีในวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564เวลา 9:30 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี